ที่สระอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่36อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีถนัดพลโกนใสเสวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36เป็นประธานในการต้อนรับทหารใหม่ประจำปี2562และได้มอบนโยบายในการดูแลทหารใหม่โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ได้กล่าวกับทหารใหม่และญาติทหารใหม่ว่าสำหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการนั้นกองทัพบกยังคงเน้นมาตรฐานการฝึกระบบการบังคับบัญชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหารเป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัยมีอุดมการณ์ในการรักชาติจิตอาสาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกองทัพบกจะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่อาทิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลโครงการประกันชีวิตทหารที่กองทัพบกจะทำให้เพิ่มเติมรวมถึงได้โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นโดยทหารใหม่สามารถสมัครเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหารนอกจากนี้เมื่อประจำการจนมีคุณสมบัติครบยังมีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหารเช่นนักเรียนใน10ทหารบกนายทหารประทุนเฉพาะเหล่าเป็นต้นโดยการต้อนรับทหารใหม่ประจำปี2556มีจำนวนทั้งสิ้น857นายแบ่งออกเป็นดังนี้มณฑลทหารบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน585นายมณฑลทหารบกที่39จังหวัดพิษณุโลกจำนวน52นายกองทัพภาคที่1จำนวน117นายและกองทัพเรือจำนวน103นายหลังจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ได้เดินตรวจเยี่ยมทหารใหม่ในการเข้ารับการประจำการครั้งนี้อย่างเป็นกันเองครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพทั้งหนึ่งเชิญมารับฐานใหม่ไปได้เลย